ก็ขอให้ทุกคนตั้งใจเล่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแฟนบอลจากจันทบุรีครับมาเชียร์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะเป็นกำลังใจให้กับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเรานะครับให้ประสบชัยชนะนะครับเป็นกำลังใจให้นักเตะทุกคนนะคะแล้วก็เชิญแฟนนะคะประสาทสายฟ้านะคะมาชมกันให้ได้ทุกแมตช์นะคะแล้วก็มาส่งกำลังใจเหลืออีกแค่ไม่กี่แมตช์แล้วค่ะเป็นแชมป์แน่นอนครับผมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไซแบ็คบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาตลอดเหมือนกันตั้งแต่มีตรงนี้มานะคะทีนี้ความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับที่ว่าดูแล้วซื้อเสื้อแล้วได้ตั๋วใช่ไหมคะคือจริงมันก็เป็นส่วนดีของคือมันเป็นเหมือนแรงจูงใจนึงเนาะจริงๆก็คือว่าคนที่มาซื้อเสื้อตัวนี้เหมือนเขาก็ดูชื่นชมในสโมสรอยู่แล้วเนาะอาจจะเป็นคล้ายๆคืนกำไรให้คนที่สนับสนุนทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะก็คิดว่าดีนะคะที่ทำตรงนี้เนาะก็ขอขอบคุณสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะที่ได้จัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมานะคะให้เราได้เข้ามาชมตรงนี้แล้วก็มีส่วนแถมแล้วก็โปรโมชั่นในส่วนของการซื้อเสื้อเนาะแล้วก็แถมตั๋วฟุตบอลตรงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะมาซื้อเสื้อกับแฟนค่ะก็เลยได้โปรโมชั่นดีๆนะคะคือได้ตั๋วมาเพิ่มอีก1ใบนะคะดีมากเลยค่ะดีใจมากเลยค่ะคุ้มสุดๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ได้โปรโมชั่นดีๆขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากจังหวัดชัยภูมินะครับก็มาด้วยกันเป็นเด็กนักศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษานะครับก็วันนี้ก็ได้มาคัดตัวแล้วก็ได้สุขจังหวะกับการที่มีฟุตบอลนะครับแมตช์ระหว่างบุรีรัมย์เชียงรายนะครับซึ่งเป็นแมตช์ที่พวกเราอยากดูอยู่แล้วนะครับที่บุรีรัมย์มีโปรโมชั่นดีๆนะครับระหว่างกับนักศึกษานักเรียนนะครับเพียงบัตร20บาทเองนะครับก็ทำให้นักศึกษาแล้วก็นักเรียนนะครับได้เข้าชมฟุตบอลดีๆนะครับแล้วก็ได้เด็กๆได้มาดูนะครับไอดอลของเด็กๆนะครับมีใครเป็นไอดอลครับนฤบดินทร์ครับครับนพีนฤบดินทร์นะครับฝากโปรโมชั่นดีๆของทางวีลัมด้วยนะครับระหว่างนักเรียนนักศึกษานะครับบัตรเพียงแค่20บาทเองนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษานะครับเรามาจากโรงเรียนอนุบาลหนองหานพิทยายนจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจซึ่งเราได้ทราบว่าทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะมีโปรโมชั่นลด20บาทสำหรับนักเรียนวันนี้เราก็เลยพานักเรียนมาได้ชมฟุตบอลนัดสำคัญนะคะระหว่างบุรีรัมย์กับเชียงรายซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียนของเรานะคะซึ่งชอบกีฬาฟุตบอลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะที่มีโปรโมชั่นดีๆให้กับเด็กนักเรียนขอเชิญชวนนะคะโรงเรียนต่างๆได้นำนักเรียนมาร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลของทีมสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดวันนี้พวกเราขอบคุณบุรีรัมย์หน่อย1 2 3เย้ทุ่มบุรีรัมย์โอเล่ทุ่ม
ังบุรีรัมย์ผู้ไปถึงเส้นชัยบุรีรัมย์กว่าแชมป์จะช่วยทุกใบบุรีรัมย์ยิ่งใหญ่ในเอเชียโอเล่ทุกคือแชมป์สอดกล่าวโอเล่ทุกคือแชมป์สอดกล่าวถึงเชียงรายจะเป็นทีมเยือนนะครับแต่ว่าการเตรียมทีมระยะเวลาการเตรียมทีมมีเวลาพอสมควรผมว่าเชียงรายสู้ได้ครับวันนี้ขอให้เชียงรายสู้ๆครับที่สนามแห่งนี้นะฮะก็มีที่สำหรับคนพิการนะครับสะดวกสบายครับก็คือสามารถเข็นรถเข็นเข้าไปได้เลยนะครับก็วิรัมครับ3แต้มแน่นอนครับวันนี้วิรัมสไตรแบ็คในส่วนของลูกเกมนะครับก็คิดว่าวันนี้สิงห์เชียงรายน่าจะมี1แต้มออกจากบุรีรัมย์นะครับก็ขอขอบคุณในส่วนของเจ้าภาพแฟนคลับทีมบุรีรัมย์นะครับผมที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเชียงรายสู้ๆ สำหรับวันนี้นะครับเจอเชียงรายนะครับก็เชียงรายเป็นทีมที่ดูจากการเสริมทัพแล้วก็น่ากลัวพอสมควรนะครับจากแมตช์ที่แล้วที่เราไปชนะบ้านเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้เรากลับมาเล่นในบ้านนะครับคาดว่าเราน่าจะเก็บชัยชนะได้นะครับแล้วก็เก็บ3แต้มได้นะครับผมทวงคืนครับไตรแบ็คกลับคืนมาครับบุรีรัมย์ทุกแชมป์ทุกรายการนะครับผมถึงแม้ว่าบุรีรัมย์จะเป็นทีมอันดับ1แต่เราก็จะสู้และทําให้เต็มที่เป็นกําลังใจให้นักเตะของเราอยู่เสมอค่ะเชียงรายสู้ๆค่ะสําหรับการมาในวันนี้นะคะก็เหมือนรอคอยมาหลังจากที่เราพักไปนานเหมือนกันเพราะปกติก็อยู่ปราจีนบุรีค่ะแต่ก็มาทุกแมตช์ค่ะที่นี่เพราะว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นมิกแมตช์ด้วยแล้วก็เป็นแมตช์ที่สำคัญเหมือนกันเพราะเราเหลืออีกไม่กี่แมตช์แล้วนะคะฝากถึงแฟนบอลทุกคนด้วยนะคะก็ฤดูกาลนี้นะคะเหลืออีกไม่กี่แมตช์แล้วค่ะเราก็จะเข้าสู่เส้นชัยแล้วค่ะผมมาจากสุรินทร์ครับมาจากโรงเรียนโคตรเกียรติวิทยาหรืออินโคนอะคาเดมี่นะครับได้บัตรมาจากช้างให้บัตรมาดูบอลครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้มาครับขอบคุณช้างนะครับที่ให้บัตรเรามาดูบอลแบบฟรีๆนะครับมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับมาชมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าที่นี่จะดูยิ่งใหญ่และคนเยอะมากนะครับแล้วก็ปีนี้มั่นใจมากว่านำม้วนเดียวจบแน่นอนครับพื้นที่ภาคอีสานหรือประเทศไทยนะครับที่เป็นแฟนบุรีรัมย์เข้ามาชมกันเยอะๆนะครับผมครับWe love you, it's stay back. วันนี้ดีใจค่ะที่ได้มาทำบุญบริจาคร่างกายนะคะให้แก่คณะกายวิภาคศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะซึ่งเราเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วนะคะว่าจะไปบริจาคที่ขอนแก่นแต่วันนี้ดีใจมากๆเลยที่ทางของบุรีรัมย์คัสเซิลนะคะได้มีการนำคณะกายวิภาคศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาถึงบุรีรัมย์เลยนะคะเพื่อให้เราได้บริจาคร่างกายแล้วก็เป็นบุญของเราด้วยนะคะที่ได้บริจาคร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ให้แก่นักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะค่ะก็นับว่าเป็นบุญอันสูงสุดอีกอย่างนึงที่เราจะได้ทำนะครับเพื่อถวายให้แก่พ่อหลวงของเราแล้วก็ถวายให้แก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์การบริจาคร่างกายเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีคือครอบครัวผมเนี่ยตั้งใจมานานแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสได้ไปที่ขอนแก่นสักทีก็เลยมีโอกาสวันนี้มาเปิดบูธที่คัสเซิลนะครับก็ขอบคุณทางคณะทีมงานแล้วก็ผู้บริหารบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทุกท่านด้วยครับที่จัดงานและสิ่งดีๆแบบนี้ขึ้นครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับเ
ก็ได้มาบริจาคร่างกายค่ะตั้งใจมานานแล้วพอดีทางสนามสโมสรวีรยุทธ์จัดกิจกรรมนี้พอดีก็เลยได้มาบริจาคร่างกายตั้งใจมานานแล้วอยากไหนๆก็เสียชีวิตแล้วก็จะได้มีประโยชน์กับคนอื่นๆต่อไปหรือว่ากับวงการแพทย์ต่อไปอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณสนามมากค่ะที่จัดกิจกรรมนี้ครับคือก็ตั้งใจมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปที่โน่นสักทีก็เลยรู้สึกจะนี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นๆด้วยวันนี้นะครับรู้สึกภูมิใจและก็ดีใจนะครับที่มาได้ร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่ได้มีส่วนร่วมผมได้มีส่วนร่วมในการบริจาคร่างกายอวัยวะให้กับคณะแพทย์เพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นศึกษาในการประกอบความรู้นะครับแล้วก็คือในส่วนตัวอยากบริจาคมานานแล้วนะครับคือเราเองอยากใช้อวัยวะของเราให้เกิดประโยชน์กับสังคมมากที่สุดครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ขอขอบคุณลุงเนวินแล้วก็สนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จัดกิจกรรมดีอย่างนี้ครับครับแล้วก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าเราจะแม้แต่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้ร่างกายของเราให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติได้นะครับเป็นไงบ้างครับพี่เสื้อแดงก็คิดมานานแล้วว่าอยากบริจาคพอดีเจอพี่ทศอยู่ระหว่างทางพอดีว่าจะบริจาคก็เลยขอไปด้วยครับก็พอดีชวนกันมาไทยสารที่นี่เลยดีมากครับถือว่าเราได้ทำบุญกุศลร่วมกันนะใช่ไหมครับผมมีความสุขมากครับขอบคุณกิจกรรมดีๆทั้งทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ทางสนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับภาควิชากายภาคศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ออกมารับบริการบริจาคร่างกายนอกสถานที่เป็นครั้งแรกนะครับเนื่องในโอกาสพิเศษนะคะเพราะว่าท่านประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดท่านเนวินท่านได้บริจาคร่างกายให้กับภาควิชากายวิภาคศาสตร์แล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนสมาชิกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อให้ได้มีส่วนร่วมในการรับบริจาคในครั้งนี้เราเลยออกมาเป็นครั้งแรกซึ่งจริงๆภาควิชาไม่เคยออกนอกสถานที่เลยครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อเพื่อนสมาชิกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับสำหรับการรับบริจาคร่างกายก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาของนักศึกษาแพทย์นักศึกษาในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นทันตแพทย์กายภาพบำบัดพยาบาลเภสัชสาธารณสุขพยาบาลนะซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในร่างกายของท่านที่ได้รับบริจาคไปนะครับนอกจากนั้นแล้วยังใช้ในการฝึกทำหัตถการของแพทย์เฉพาะทางเช่นการผ่าตัดนะการส่องกล้องทั้งหลายพวกนี้ก็อาศัยร่างของครูใหญ่นะก่อนที่จะไปทำกับคนไข้จริงนะครับทางภาควิชากายภาคศาสตร์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้มีจุดเป็นกุศลที่บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุญกุศลนี้จะทำให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอบพระคุณครับWe'll be right back.
ู้จักพวกกูใช่ไหมกูบุรีรัมย์กูไม่เคยกลัวใครกูคือบุรีรัมย์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  Let's go บุรีรัมย์บุรีรัมย์ Let's go Let's go บุรีรัมย์บุรีรัมย์ Let's goรำเคยได้ยินชื่อกูใช่ไหมกูบุรีรัมย์เคยรู้จักพวกกูใช่ไหมกูบุรีรัมย์กูไม่เคยกลัวใครก็อยากให้ตั้งใจและพยายามทำให้เต็มที่ครับเพื่อชนะเอาชนะทุกนัดที่เราเล่นเพื่อแชมป์เป็นของบุรีรัมย์ของเราครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับมากำลังให้กำลังใจนักเตะบุรีรัมย์นะครับขอให้สู้ๆนะครับเอา3แต้มให้ได้นะครับวันนี้ขอให้รักษาสถิติให้ได้3แต้มตลอดไปเราจะเพื่อเอาแชมป์มาสู่บุรีรัมย์ของเราครับผม